สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนข้อข่าวนะคะวันนี้เรามาเริ่มต้นเดือนใหม่กันนะคะวันอังคารที่1มีนาคม2565กับดิฉันนงวดีคณิมมานค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ปัจจัยสำคัญของโลกก็คือเรื่องของสถานการณ์ยูเครนนั่นเองนะคะเกิดการเปิดฉากรุกเข้าไปยังรัฐเอกราชนะคะ2แห่งด้วยกันในดอนบาสของยูเครนซึ่งตอนนี้ก็ถูกรับรองเป็นอิสระเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สถานการณ์ก็ดำรงมาประมาณสัปดาห์กว่าๆนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยความตึงเครียดหรือว่าอุณหภูมิทั้งเรื่องของสมรภูมิรบก็ยังคงสูงอยู่นะคะในขณะเดียวกันเรื่องของสงครามเศรษฐกิจการเงินก็เริ่มที่จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะคะมาวัดพลังกันนะคะว่าทั้งสองฝ่ายทางฝั่งของรัสเซียแล้วก็พันธมิตรทางฝั่งตะวันตกแล้วก็รวมไปถึงยูเครนและสหรัฐอเมริกานั้นฝั่งใดมีไพ่อะไรที่จะมาต่อกรกันทางด้านสงครามเศรษฐกิจบ้างนะคะวันนี้เราเรียนเชิญดร.สุภวุฒิสายเชื้อที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทระมาพูดคุยกับเรานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะอาจารย์ก่อนที่เราจะไปพูดกันถึงเรื่องมุมของเศรษฐกิจนะคะก็เรามาแตะเรื่องของสถานการณ์ในยูเครนกันก่อนแล้วกันนะคะในมุมมองของอาจารย์คิดว่าตรงนี้คือมันน่าจะผ่านจุดพีคไปแล้วหรือยังหลังจากที่รัสเซียคือเข้าไปในยังยูเครนนะคะแล้วก็ดูท่าทีของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันน่าจะไปสถานการณ์มันน่าจะพีคไปได้อีกขนาดไหนคะอาจารย์คือรัสเซียเข้าไปพยายามยึดครองยูเครนเนี่ยนะครับค่ะถ้าดูจากข้อมูลข่าวสารเนี่ยประธานาธิบดีปูตินคงนึกว่า2วันจบนะครับแต่นี่เวลาผ่านมา5วันวันที่6แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะยึดครองประเทศได้แรงกดดันจากประเทศอื่นๆจากโลกโดยรวมนะครับทำให้ปูตินเนี่ยคงจะต้องพยายามที่จะเผด็จศึกให้สำเร็จภายในผมคิดว่า 3-4-5 วันแล้วก็อย่างที่เราเห็นข่าวว่าตอนนี้ได้เป็นล้อมเมืองใหญ่อยู่2เมืองแล้วใช่ไหมคาร์คีฟแล้วก็เมืองหลวงคือเคียฟด้วยนะครับฉะนั้นผมสงสัยว่าอย่างนี้พูดกันตรงๆเลยแล้วกันอาจารย์สำหรับปูตินเนี่ยสำหรับประธานาธิบดีปูตินเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการจะเห็นคือภายใน3วันนี้นะครับบุกเข้าไปยึดกรุงเคียฟแล้วก็ล้มรัฐบาลของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ให้ได้ตั้งรัฐบาลหุ่นเชิดมาแล้วก็บอกว่าเราเจรจากับรัฐบาลหุ่นเชิดเรียบร้อยแล้วรัฐบาลของยูเครนพึงพอใจมากที่ให้รัสเซียยึดครองเพราะฉะนั้นประเทศตะวันตกประเทศอื่นๆจะไปคว่ำบาตรรัสเซียต่อไปทำไมผมคิดว่าภาพเขาต้องการแบบนี้เลยค่ะคือมันไม่มีเหตุผลเขาบอกไม่มีเหตุผลก็มีไงมีรัฐบาลแล้วมีรัฐบาลใหม่มาแล้วไงรัฐบาลใหม่บอกโอเคแล้วเนี่ยโอเคกับรัสเซียทุกอย่างคิดว่าสิ่งที่ปูตินต้องการคืออันนี้ค่ะฉะนั้นสำหรับผมในสิ่งแรกที่ต้องเกิดขึ้นคือต้องดูว่าภายใน 3-4-5 วันเนี่ยกองทัพรัสเซียคงจะต้องโจมตียูเครนหนักและรุนแรงอย่างมากเลยและอาจจะต้องยอมให้มีประชาชนเสียชีวิตเป็นพันเป็นหมื่นก็เป็นไปได้ผมคิดว่าจุดสูงสุดของเรื่องสงครามเนี่ยคงจะสักประมาณเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้หรืออาจจะเร็วกว่านั้นครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ายูเครนยังรอดอยู่ได้รัฐบาลของเซเลนสกี้ยังอยู่ได้เนี่ยอันนั้นจะเป็นปัญหาสำหรับรัสเซียอย่างมากเพราะว่าแซงชั่นต่างๆหรือการคว่ำบาตรต่างๆเนี่ยเริ่มส่งผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นเป็นลำดับแล้วการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ใช่คว่ำบาตรวันนี้แล้วผลวันพรุ่งนี้ครับผลมันค่อยๆเกิดแล้วมันจะเกิดเป็นรุนแรงขึ้นเป็นรายวันรายสัปดาห์แล้วรายเดือนนะครับแต่ว่าจุดแรกนี่ไปก่อนสมมติว่าผ่านจุดแรกไปไม่เป็นไปตามคาดของปูตินปรากฏว่ารัฐบาลของเซเลนสกี้ยังอยู่เลยเนี่ยเขาจะกลายเป็นที่ทำให้ประเทศยุโรปประเทศอเมริกาและอื่นๆเนี่ยกดดันรัสเซียอย่างรุนแรงแล้วก็ทำแซงชั่นอย่างรุนแรงนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ทำการแซงชั่นที่รุนแรงอย่างที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเช่นการถอนสถาบันการเงินหลักของรัสเซียออกจากสวิฟต์เช่นบอกว่าแซงชั่นแม้กระทั่งแบงก์ชาติของรัสเซียเองค่ะอันนี้เป็นผมว่าประเด็นนี้นอกเหนือจากไอ้การแซงชั่นเดิมๆนะครับ
จะมีผลกระทบกับรัสเซียกำลังมีผลกระทบกับรัสเซียอย่างรุนแรงมากครับค่ะค่ะอาจารย์เดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องของการแซงชั่นทั้งหลายนะคะขออนุญาตให้อาจารย์พูดถึงเรื่องสถานการณ์เพิ่มเติมนิดนึงว่าในฝากฝั่งของทางพันธมิตรของยูเครนแล้วก็นาโตแล้วก็อเมริกานะคะเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่ารัสเซียคือต้องรีบเผด็จศึกภายใน3วัน5วันต้องให้ได้นะคะแต่ว่าดูแล้วในทางฝั่งนึงเนี่ยเขาก็เหมือนกับก็ไม่ค่อยจะยอมสักเท่าไหร่นะคะถ้าดูตัวของผู้นำของยูเครนเองเซเลนสกี้เองเนี่ยก็มีลักษณะเหมือนกับกำลังฮึดอยู่พอสมควรนะคะอาจารย์แล้วก็อาจารย์คิดว่าไปจนถึงจุดไหนที่ตะวันตกตอนนี้เขาก็ส่งอาวุธส่งแรงสนับสนุนด้านยุทโธปกรณ์ทั้งหลายแหละเข้าไปเนี่ยนะคะไปจนถึงจุดไหนที่เขาคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่พอแล้วถ้าเกิดว่าเกิดความสูญเสียในยูเครนอย่างขั้นแรงอย่างที่อาจารย์ว่าจริงๆอะค่ะอาจารย์อ๋อทางฝ่ายคนส่งอาวุธเขาส่งเท่าไหร่ก็ได้ครับค่ะตราบใดที่คนยูเครนเนี่ยพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อประเทศตัวเองนะครับที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามีแต่ประเทศอื่นๆเนี่ยเริ่มส่งอาวุธเพิ่มให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับยกตัวอย่างเยอรมันซึ่งไม่เคยส่งอาวุธเลยก่อนหน้านี้ตอนนี้ก็ส่งอาวุธที่ต่อสู้กับรถถังเป็น 1,000 ชิ้นแล้วก็สติงเกอร์มิสซาวสำหรับยิงเครื่องบินเนี่ยไปอีก500ชิ้นนะครับเนเธอร์แลนด์ก็ส่งสวีเดนก็ส่งนะครับแล้วก็มีประเทศอื่นๆเนี่ยส่งอีกเยอะแยะเลยที่สำคัญอีกอันนึงคือถ้าใครนึกถึงภาพแผนที่ของของยูเครนเนี่ยจะเห็นว่าทางตะวันตกที่ติดอยู่กับโปแลนด์เนี่ยรัสเซียไม่สามารถจะคุมได้ฉะนั้นตอนนี้อาวุธเนี่ยส่งผ่านมาทางตะวันตกจากผ่านโปแลนด์เนี่ยเข้ามาได้ในระดับหนึ่งเลยอย่างต่อเนื่องค่ะนะครับแล้วรัสเซียเองตอนนี้มีปัญหาว่าไม่สามารถจะคุมน่านฟ้าได้ 100% ค่ะเพราะว่าเลยฉะนั้นการบุกเข้ามาเลยถูกจัดการไปเยอะมากรวมทั้งยูเครนยังใช้ไอ้โดรนของตุรกีเนี่ยเข้าไปโจมตีอาวุธแล้วก็ยุทโธปกรณ์ต่างๆของรัสเซียไปเลยครับฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยสรุปอย่างนี้นะครับตราบใดที่คนยูเครนยังสู้ยิบตาเนี่ยนะครับรับรองเลยอาวุธเนี่ยมาได้เรื่อยๆแล้วอเมริกาล่าสุดเนี่ยเพิ่งอนุมัติเงินอีก3เข้าใจว่า350ล้านเหรียญนะครับที่จะส่งอาวุธให้เลยแล้วอาจจะอนุมัติเงินมากกว่านี้อีกที่จะส่งยุทโธปกรณ์อื่นๆครับทีนี้การตัดสินใจที่ว่าเขาจะหยุดละอ่ะประเทศพังแล้วเจอรุกอย่างหนักแล้วเนี่ยอาจารย์ว่าจะไปอยู่ในการตัดสินใจของใครล่ะคะอาจารย์เป็นผู้นำยูเครนเหรอคะหรือจะเป็นทางฝั่งตะวันตกหรือจะเป็นอเมริกาอาจารย์คิดว่าตรงนั้นนี่คือน่าจะเป็นการตัดสินใจของใครแล้วอะไรจะเป็นตัวตัดสินใจอเมริกาไม่เกี่ยวครับอเมริกาไม่เกี่ยวในเชิงที่ว่าไม่ได้เป็นคนตัดสินใจตรงนี้ย้ำนะครับคนที่ตัดสินใจตรงนี้เนี่ยคือคนยูเครนแล้วก็คนยูเครนเนี่ยก็สู้เกินกว่าที่หลายคนคิดเลยย้ำนะครับผมบอกว่าตอนแรกเนี่ยประธานาธิบดีปูตินคงนึกว่า2วันจบอ่ะเพราะตอนที่เข้าไปในไครเมียก็แบบนั้นเลยนะครับไปในไครเมียเนี่ยใช้ทหารน้อยมากแล้วก็จบเร็วมากไม่มีคนตายเลยนะครับตอนนั้นเพราะคนนึกว่าโอเคครั้งนี้ก็คงแบบนั้นแหละปรากฏว่ามันไม่ใช่ที่ผมไม่ใช่ครับเนี่ยรับรองเลยพี่เลี้ยงคนช่วยโดยส่งอาวุธนี่เยอะมากนะครับเขาก็จะสู้จนกว่าที่รัสเซียจะต้องถอยแต่รัสเซียคงถอยไม่ได้ปูตินคงถอยไม่ได้ผมถึงเรียนว่าปัญหาที่จะมีการถล่มหนักภายใน 3-4-5 วันข้างหน้าครับค่ะค่ะทีนี้เรามาที่เรื่องของสงครามเศรษฐกิจบ้างนะคะอาจารย์ก็ทางฝั่งของตะวันตกเขาก็ใช้เรื่องของการคว่ำบาตรแล้วก็แบนธนาคารรัสเซียจากระบบ SWIFT ตรงนี้นะคะอาจารย์คิดว่าตรงนี้เนี่ยคือรัสเซียเขาจะรับมือไหวขนาดไหนหรือว่าผลที่เกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นว่ารูเบิลอ่อนค่าอย่างมากเลยธนาคารกลางรัสเซียต้องตัดสินใจเร่งขึ้นดอกเบี้ยเป็น 20% แบบอย่างรวดเร็วแล้วก็เซอร์ไพรส์แบบนี้รัสเซียไหวแค่ไหนคะอาจารย์คะก็ลองนึกภาพสิครับไม่มีใครไหวหรอกครับถูกต้องอยู่ค่าเงินคุณเปลี่ยนจากประมาณ70กว่ารูเบิลมาเป็น100รูเบิลใช่ไหมครับอยู่ดอกเบี้ยขึ้นจาก 9.5% เป็น 20% เนี่ยเวลาผ่านไปมันจะไม่ไหวไงครับค่ะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอย่างที่ผมย้ำไงครับว่าแซงชั่นพวกนี้มันใช้เวลาเดือน2เดือน3เดือนถ้าทางฝั่งยูเครนไม่ยอมแล้วยื้อเนี่ยทางเนี้ยจะได้รับผลกระทบคือยิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยเวลาเนี่ยเข้าข้างยูเครนไม่ได้เข้าข้างรัสเซียนอกจากนั้นแล้วถ้าเราจะไปดูเราจะเห็นว่าเริ่มมีข่าวแล้วก็มีกระแสรุนแรงมากให้บริษัท
ต่างๆทั่วโลกเนี่ยถอนตัวจากรัสเซียซึ่งตอนนี้ได้ผลแล้ว BP บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของอังกฤษใช่ไหมครับประกาศแล้วว่าจะขายทิ้งหุ้นรอสเนฟหุ้นที่ถือบริษัทน้ำมันของของรัสเซียที่ถือไว้ตั้ง 20% แล้วบอกว่ายอมเสีย 25,000 ล้านเหรียญก็ยอมเพราะว่าไม่อย่างนั้นบริษัทเสียภาพพจน์ไงครับค่ะทางรัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนก็บอกว่าคนที่ค้าขายกับรัสเซียเนี่ยค้าขายบนเลือดของคนยูเครนฉะนั้นภาพนี้มันเริ่มมีผลนะครับก็บริษัทน้ำมันอื่นๆกำลังคิดหนักเลยว่าจะต้องถอนด้วยหรือเปล่า Mastercard บอกจะถอนแล้วเป็นต้นนะครับและอื่นเดี๋ยวคงจะมีเยอะฉะนั้นผลกระทบต่อรัสเซียเนี่ยทางเชิงเศรษฐกิจมันไม่ใช่จากแค่ซังชั่นโดยตรงที่เราเล่าให้ฟังเมื่อกี้ซึ่งรุนแรงมากแล้วผิดวิสัยที่ผมไม่เคยนึกมาก่อนนะครับว่าธนาคารกลางจะโดนซังชั่นได้เนี่ยก็โดนนะครับฉะนั้นสิ่งที่รัสเซียกำลังโดนเนี่ยผมคิดว่าในระยะสั้นอีก 2-3 เดือนข้างหน้าจะแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างรวดเร็วแล้วเราก็เห็นแล้วว่าเริ่มมีคนเริ่มกลัวไปถอนเงินใช่ไหมครับในจากธนาคารของรัสเซียแต่สิ่งที่จะทำลายเศรษฐกิจรัสเซียในระยะยาวที่รุนแรงที่สุดเนี่ยคือการที่ถ้าเราไปติดตามข่าวจะเห็นว่าผู้นำของเยอรมันเนี่ยเขาตัดสินใจแล้วเขาประกาศต่อรัฐสภาเขาแล้วว่าเขาจะต้องลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียอันนี้เป็นการเปลี่ยนนโยบายพื้นฐานครั้งสำคัญเลยนะครับค่ะคือเดิมทีเนี่ยเยอรมันอยู่สบายๆก็คือเอาแก๊สธรรมชาติต่อท่อตรงมาจากรัสเซียเข้ามาที่เยอรมันนอร์ดสตรีม1แล้วก็นอร์ดสตรีม2เดิมทีก็เปิดจะใช้ค่ะตอนเนี้ยเยอรมันประกาศแล้วว่าจะยอมลงทุนไปใช้แก๊สธรรมชาติที่แพงกว่าคือไปทํา LNG terminal นะครับค่ะแก๊สธรรมชาติที่ต้องขนทางเรือที่เป็นแก๊สธรรมชาติเหลวเนี่ยมาแพงกว่าเยอะแต่บอกว่าไม่พึ่งไม่ไว้ใจไม่เอารัสเซียแล้ว อันนี้ในระยะยาวรัสเซียจะขายของไม่ได้ นะครับค่ะอาจารย์เมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการแซงชั่นธนาคารกลางรัสเซียอันนี้คืออาจารย์บอกว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเขาทำยังไงคะอาจารย์แล้วก็ผลมันจะเห็นอย่างไรคะผลที่ตามมามันจะเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์ก็เขาก็ประกาศว่าต่อไปนี้ไม่มีใครอย่าไปเขาขอให้สถาบันการเงินของเขาของทั้งยุโรปของอเมริกาอย่าไปทำธุรกรรมอะไรเลยกับแบงค์ชาติแบงค์ชาติเลยของรัสเซียใช่ไหมครับค่ะเงินทุนสำรองตั้ง600,000เนี่ยค่ะปกติแล้วเงินทุนสำรองพวกนี้ธนาคารสามารถจะนำไปใช้ได้ค่ะเพื่อที่จะทำให้ค่าเงินไม่อ่อนจริงไหมครับค่ะนะครับค่ะก็ทำไม่ได้ทั้งที่ธนาคารกลางรัสเซียนี่อุตส่าห์หนีก็คือไม่ยอมคือทุนสำรองเนี่ยมีดอลลาร์น้อยมากเข้าใจว่า 6% 10% เท่านั้นเองแล้วก็พันธบัตรรัฐบาลอเมริกันก็แทบไม่ถือเลยเช่นไปถือทองทั้ง 25% ของ 630,000 เนี่ยเช่นไปถือหยวน 15% เช่นไปถือเยน 10% แล้วก็จะไปถือยูโรเข้าใจว่าหลาย 10% ปรากฏว่า ECB บอกไปทำธุรกรรมด้วยBOJ คือธนาคารกลางของญี่ปุ่นบอกก็ไม่ทำธุรกรรมด้วยค่ะอ้าวคุณก็เลยเหลือเงินหยวน 15% กับทองอีก 25% อ๋อไอ้ทอง 25% นี่มันแบกเอาไปแลกไม่ได้นะครับค่ะฉะนั้นทอง 25% ไม่มีความหมายเลยในการที่จะช่วยเข้าใจว่าจะไปอุ้มค่าเงินก็เหลือหยวน 15% มันก็ไม่ใช่ internationally traded currency ก็คือไม่ใช่เงินสกุลหลักของโลกอันหนึ่งฉะนั้นก็ใช้ไม่ค่อยได้ไม่ได้เท่าไหร่ค่ะอาจารย์ครับก็เลยคุมค่าเงินไม่ได้พอคุมค่าเงินไม่ได้ในเชิงของการใช้การแทรกแซงทางออกอีกทางนึงก็คือนึกว่าขึ้นดอกเบี้ยถึงต้องขึ้นดอกเบี้ยจาก 9.5 ถึง 20% ค่ะใช่มั้ยครับค่ะคราวนี้คำถามง่ายๆกันถ้าประเทศไทยเจอดอกเบี้ย 20% นี่นักธุรกิจจะว่าไงครับไม่ไหวค่ะอาจารย์ใช่ครับเหมือนกันนะครับที่รัสเซียก็คงเหมือนกันครับค่ะอาจารย์ทีนี้อย่างรัสเซียนี่คือเขายังมีรายได้จากราคาจากพลังงานอยู่ด้วยใช่ไหมอาจารย์คะคือตรงนี้อาจารย์มาช่วยได้ไหมคะหรือว่าก็เยอรมันเขาตัดทิ้งไปแล้วค่ะคือยังตัดทิ้งไม่ได้ครับเยอรมันยังต้องใช้อยู่ตอนนี้แก๊สธรรมชาติของรัสเซียก็ยังขายให้เยอรมันอยู่ทั้งส่งผ่านยูเครนทั้งส่งตรงจากรัสเซียไปเยอรมัน
ยังทำอยู่และแซงชั่นก็ไม่ได้รวมถึงน้ำมันฉะนั้นยังขายน้ำมันได้อยู่ยังขายแก๊สได้อยู่ยังขายได้อยู่เพียงแต่ว่าตอนหลังเนี่ยลูกค้าอาจจะไม่ค่อยอยากไปทำธุรกรรมด้วยเพราะเข้า SWIFT ไม่ได้ใช่ไหมครับที่เราพูดเมื่อกี้คือยังมีอยู่ไหมมีอาจจะแบบพยายามเท่าก็ได้แต่เพราะว่าไม่ได้ห้ามนะครับไม่ได้ห้ามน้ำมันแต่ถ้าเข้า SWIFT ไม่ได้มันก็เหนื่อยเหมือนกันหรือเข้า SWIFT ด้วยน้ำมันก็อาจจะพอไหวแต่เนื่องจากไม่หลายประเทศคิดว่าถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปซื้อแล้วก็อย่าไปขายของให้รัสเซียเลยดีกว่าจริงไหมครับคือแล้วก็แรงกดดันทางสังคมอะตอนเนี้ยภาพพจน์ของรัสเซียแย่มากใช่ไหมครับทีมฟุตบอลก็เล่นยังไม่ได้เลยบริษัทไหนบางอยากที่จะบอกเอ้ยผมยังซื้อขายค้าขายกับรัสเซียเยอะแยะเลยไม่มีใครอยากจะออกนอกหน้าอย่างนั้นเนี่ยครับงั้นรัสเซียจะเกิดปัญหายิ่งเวลาผ่านไปยิ่งเกิดปัญหาตราบใดที่ยูเครนรัฐบาลปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่อย่างที่ผมว่าOh. รัสเซียก็จะดูแย่ขึ้นไปเรื่อยๆฉันผมถึงย้ำว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในสมรภูมิในสนามรบ ที่ยูเครนมันมีผลต่อเรื่องของแซงชั่นนะครับค่ะก็ลักษณะคล้ายๆกับว่ารัสเซียก็เหมือนกับถูกตัดเส้นเลือดตัดแขนตัดขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์แล้วก็ยิ่งไปถูกแต่แค่ไหนนะครับคือถูกออกจากสมาคมโลกไงครับเนื่องถูกเตะนึกออกไหมครับถูกขับเป็นพารายาภาษาฝรั่งเขาใช้เป็นพารายาเป็นเหมือนกับเป็นสุนัขหัวเน่าอ่ะไม่มีใครอยากคบนะครับค่ะค่ะอาจารย์แต่อย่างเรื่อง SWIFT เนี่ยนะคะก็มีมาบางมุมมองก็บอกว่าก็การที่แบนรัสเซียออกจากระบบ SWIFT เนี่ยคืออาละแน่นอนว่ามันก็ส่งผลกับรัสเซียแต่อย่าลืมว่าเวลาค้าขายมันก็ไม่ได้ค้าขายอยู่ฝั่งเดียวนะอาจารย์ก็ต้องค้าขายอย่าง2ฝั่งใช่มั้ยคะอาจารย์ทีนี้มันก็จะไปกระเทือนกับคู่ค้าหรือประเทศต่างๆด้วยหรือเปล่าซึ่งตรงนี้มันก็ท้ายที่สุดมันก็อาจจะวนกลับมากับคนที่เป็นผู้หนุนยูเครนในการทำศึกสงครามครั้งนี้ด้วยไหมคะอาจารย์อ๋อชัวร์ครับประเทศพวกนี้เขายอมรับสภาพว่าเขาเจ็บตัวคนที่เจ็บตัวที่สุดคือเยอรมันไงครับผมยกตัวอย่างเพราะเยอรมันใช้แก๊สอยู่ดีๆถูกๆนะคือแก๊สยกตัวอย่างแก๊สธรรมชาติที่ได้มาส่งตามท่อเนี่ยมันส่งมาตามท่อมันใช้ได้เลยค่ะนึกภาพนะครับแต่แก๊สธรรมชาติเหลวเนี่ยมันต้องกลั่นให้อุณหภูมิต่ำมากแล้วให้เหลวใส่เรือมาส่งข้ามเรือมาจากกาตาร์หรือส่งมาจากอเมริกากว่าจะมาถึงเทอร์มินอลที่เยอรมันกว่าจะต้องเอาขึ้นบกมากว่าจะต้องทำให้มันกลับไปอุ่นมันใหม่เพื่อมันจะได้ไม่กลายเป็นเหลวเนี่ยโอ้โหต้นทุนแพงมหาศาลเลยถามว่าเจ็บตัวไม่เจ็บแน่นอนครับเจ็บแน่นอนแต่ทุกคนที่ค้าขายกับรัสเซียตอนนี้บอกว่าโอ้โหถึงเจ็บตัวก็คงต้องยอมเพราะว่าขืนค้ากับรัสเซียเนี่ยภาพพจน์เสียจริงไหมครับแล้วก็ในระยะยาวไม่รู้รัสเซียจะไปบุกใครอีกหรือเปล่าเขาเริ่มไม่ไว้ใจค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่ทางพันธมิตรตะวันตกใช้หยิบเรื่องสวิฟต์มาเป็นลำดับต้นๆเลยอันนี้ก็คือถือว่าเป็นการเดินเกมที่แบบเหมือนรุกคาดเหมือนกันสิคะอาจารย์คือแบบเอาให้ตายตัวเองก็เจ็บตัวไงครับย้ำเลยครับตัวเองก็เจ็บตัวนะครับแต่เหมือนกับในเชิงการเมืองตอนนี้ยอมเจ็บตัวแล้วแล้วเยอรมันกำลังจะบอกว่ายอมต่อไปในอนาคตคงจะต้องไปใช้พลังงานที่แพงกว่าเดิมก็ยอมอย่างเช่นตอนที่ประธานาธิบดีโอลาฟโชลส์พูดที่รัฐสภาเนี่ยบอกเลยว่าจะต้องคิดถึงการยอมใช้ถ่านหินมาเผาทำไฟฟ้ายอมที่จะบอกว่าเดิมทีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่จะปิดก็จะไม่ปิดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายอมถึงขนาดว่าพรรคกรีนหรือพรรคสีเขียวซึ่งเป็นพรรคอนุรักษ์ธรรมชาติมากก็ยอมตามบอกว่าโอเคตอนนี้พึ่งรัสเซียไม่ได้แล้วนะครับจริงๆหมายถึงว่าพึ่งปูตินไม่ได้แล้วเพิ่งปูตินไม่ได้แล้วนะครับเขาเปลี่ยนผมคิดว่าบริบทอันนี้สำคัญมากที่หลายคนไม่ได้นึกถึงเมื่อกี้อย่างเช่นเราไปพูดว่าอเมริกาอย่างนั้นอเมริกาอย่างนี้จริงๆเนี่ยผมคิดว่าที่สำคัญคือยุโรปนะครับไม่ใช่อเมริกาเพราะว่าคู่กรณีจริงๆแล้วคนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยคือยุโรปคือเยอรมันคืออิตาลีคือฝรั่งเศสคืออังกฤษนะครับพวกเนี้ยเขามีแนวคิดใหม่แล้วว่าเขาไม่เอาปูตินที่ทำไมผมใช้คำว่าปูตินก็เพราะว่าปูตินแกเป็นนายกหรือประธานาธิบดีติดต่อกันมาตั้งแต่ปี2000คือ22ปีแล้ว
แล้วปีที่แล้วเองเพิ่งออกกฎหมายใหม่นะครับค่ะให้แกเป็นนายกเอ้ยเป็นประธานาธิบดีต่อไปได้ถึงปี2036คือแกจะอยู่อีก14ปีครับค่ะค่ะเมื่อออกกฎหมายแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าที่เยอรมันที่ฝรั่งเศสที่อังกฤษเนี่ยเขาคงโอเคถ้างั้นก็คอยไปสัก14ปีแล้วค่อยมาว่ากันใหม่กับรัสเซียค่ะนะคะทีนี้เนี่ยคืออย่างที่รัสเซียเองอาจารย์เขาถูกไม่เพื่อนไม่ครบแบบนี้นะคะแต่ว่าอย่างจีนนี่จะมาช่วยเป็นพันธมิตรให้เขาในเรื่องของสงครามเศรษฐกิจได้ไหมคะอาจารย์หรือว่าไปค้าขายกับจีนหรือว่าใช้ระบบที่เขาพัฒนาขึ้นมาเองตรงนี้มันมีโอกาสไหมคะก็มันทดแทนไม่ได้ครับทดแทนไม่ได้นิดเดียว หนึ่งทดแทนนิดเดียว SPFS ที่คุณว่าถึงเนี่ย มันสร้างขึ้นมาได้แทบจะยังใช้รายการไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยใช่ไหมครับ เพราะว่าอย่างเช่นSWIFT เนี่ยใหญ่มากมีธนาคารเข้าร่วมสัก 11,000 กว่าธนาคารสถาบันการเงินมั้งแต่ไอ้ตัวอันใหม่อันที่เขาพัฒนาขึ้นมาเนี่ยค่ะเข้าใจว่ามีอยู่ไม่กี่ร้อยนะครับเป็นต้นแล้วอย่างนึงที่สำคัญคือจีนเองเนี่ยดูท่าทีก็รู้ก็อยากจะไม่อยากจะถูกกล่าวหาว่าคบอันธพาลนะพูดตรงๆฉะนั้นก็สังเกตเขาจะถอยตัวออกห่างนะครับเขาจะไม่ได้ประนามการบุกแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาสนับสนุนรัสเซียนะครับเขาก็ไม่ได้เชียร์รัสเซียนะครับเขาก็พยายามพูดบอกต้องหาทางออกโดยสันติภาพอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นจีนเองเนี่ยความที่ผลประโยชน์ของจีนหลักๆที่คนไม่ได้นึกถึงมีอยู่สองอย่างอันที่หนึ่งคือรู้หรือเปล่าว่าเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกของจีนเนี่ยต่อที่ยูเครนฉะนั้นยูเครนเนี่ยผลิตอาวุธเก่งมากนะครับอันที่สองคือจีนเองเนี่ยเขาก็อยากคบกับยุโรปเขาอยากที่จะใช้เทคโนโลยีของยุโรปเขาอยากที่จะขายของให้ยุโรปและเขาอยากจะทำ Belt and Road ส่งไปที่ยุโรปผ่านยูเครนผ่านโปแลนด์เข้าไปที่เยอรมันฉะนั้นผลประโยชน์ของจีนเนี่ยคืออยากจะรักษาความสัมพันธ์อันค่อนข้างดีเอาไว้กับยุโรปซึ่งถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะไปใกล้ชิดกับรัสเซียมากๆสงสัยจะเหลือโอ้ค่ะอาจารย์ทีนี้ถ้าพูดถึงภาพของเศรษฐกิจรัสเซียเองนะตอนนี้คือช่วงที่ผ่านมานะคะยุคโควิดอะไรก็ตามแต่เขาค่อนข้างจะแข็งแกร่งขนาดไหนไหมคะอาจารย์หรือว่าภาพเศรษฐกิจเขาเป็นอย่างไรคะจริงๆแล้วรัสเซียเนี่ยพูดกันตรงๆเลยนะครับโอเคเราดูเป็นเรื่องของรัสเซียเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญสำหรับรัสเซียคือการส่งออกได้ 40% ของ GDP แล้วใน 40% ในเนี้ย 50% เนี่ยก็คือส่งออกพวกพลังงานค่ะฉะนั้นการส่งออกพลังงานเนี่ยคือประมาณ 20% ของ GDP ค่ะเวลาคุณส่งออกพลังงานเนี่ยคุณทำอะไรครับคุณขุดของจากในดินออกมาจริงป่ะค่ะคุณไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่อ่ะรวมทั้งอลูมิเนียมรวมทั้งพลาตินัมหรือทองขาวเนี่ยจริงๆแล้วรัสเซียเนี่ยขุดของขายนะครับโอ้ค่ะจริงไหมล่ะเราพูดดีๆสิขุดของขายใช่ไหมครับค่ะเศรษฐกิจไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นในเชิงนั้นนอกจากนั้นถ้าไปดูเรื่องของเดโมกราฟิกเรื่องของประชากรเนี่ยประชากรกำลังแก่ตัวเร็วมากแล้วประชากรก็เริ่มหดตัวลงแล้วเพราะฉะนั้นปัจจัยพื้นฐานในระยะยาวของรัสเซียไม่ดีนะครับโอ้ไม่ดีนะครับค่ะดูคล้ายกับตะวันออกกลางเลยนะนึกออกไหมครับคล้ายกับซาอุดีอาระเบียน้ำมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะคราวนี้GDP ถึงใหญ่ก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้น GDP ของรัสเซียเนี่ยเท่าๆกับ GDP ของเกาหลีใต้นะครับโอ้โหด้วยไซส์ประเทศใหญ่กว่าหลายเท่าแต่ GDP พอๆกันใกล้กับอิตาลีนะครับ GDP ใกล้กับอิตาลีประมาณ 1.6 ล้านล้านซึ่งพอค่าเงินรูเบิลร่วงไปแล้วนี่ก็คงลงไปต่ำกว่านั้นอันนี้คำนวณแบบ nominal dollar ธรรมดาทีนี้ประเด็นผมคือว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเศรษฐกิจของรัสเซียไม่ได้แข็งแรงในเชิงของโครงสร้างระยะยาวหรอกนะครับแล้วล่าสุดตอนเจอโควิดเนี่ยเขาก็ติดเยอะตายเยอะนะครับถ้าไปดูตัวเลขก็จะเห็นนะครับว่าคนรัสเซียเยอะตายเยอะครับค่ะอาจารย์ทีนี้ถ้ากลับมาเรื่องที่ว่าขึ้นดอกเบี้ยไปเป็น 20% แล้วอาจารย์คิดว่ายังมีความจำเป็นแบงค์รันอะไรก็เกิดขึ้นนะตอนนี้นะคะแล้วก็สงครามก็ยังไปอยู่อาจารย์ว่านั้นเรื่องของระบบการเงินของรัสเซียหรือว่าเขายังจะต้องขึ้นดอกเบี้ยไปต่อไหมคะหรือว่าภาพมันจะเป็นยังไงล่ะคะอาจารย์ค่ะ
อันนี้ไงครับผมนึกบอกว่าถ้าตราบใดที่ยูเครนยังสู้อยู่รับรองเลยไอ้แรงแซงชั่นแรงบอยคอตเศรษฐกิจรัสเซียมันก็ยังมีต่อเนื่องแล้วผลจะยิ่งแรงขึ้นไปเรื่อยๆผมย้ำนะครับว่าพอเจอดอกเบี้ย 20% นี่เหนื่อยเลยนะครับนะครับแล้วว่าค่าเงินอ่อนหรือเงินเฟ้อจะมาตรึมเลยเงินเฟ้อของรัสเซียอาจจะขึ้นจากปัจจุบันสัก 6-7% อาจจะกลายเป็น10กว่าเปอร์เซ็นต์แน่ๆเลยผมคิดว่าสภาพนี้แล้วก็บริษัทใหญ่ๆของต่างประเทศเนี่ยคงต้องทยอยกันถอนตัวอีกอันนี้จะมีผลกระทบในระยะยาวต่อราคาสินทรัพย์ต่ออนาคตของการลงทุนในประเทศรัสเซียฉะนั้นผลกระทบครั้งนี้ผมคิดว่าประธานาธิบดีปูตินนี่คาดการผิดพลาดอย่างรุนแรงเลยว่ามันผลกระทบแล้วก็ต้นทุนในการบุกยูเครนครั้งนี้สูงมากครับในเชิงรัสเซียกลับไปดูตัวเลขเนี่ยต้องยอมรับว่ามันก็เข้าใจว่าทำไมเขาประเมินผิดเพราะว่าทาง The Economist เนี่ยเขาไปคำนวณตัวเลขมาให้ดูนะครับตัวเลขน่าสนใจมากเลยเขาบอกว่ารัสเซียเนี่ยตอนที่บุกเข้าไปในไครเมียเนี่ยใช้แค่12กองพันก็จัดการได้ภายในไม่กี่วันครั้งนี้ดินุสานึกเลยว่าส่งเป็น100กองพันเลยนะครับมันนึกว่าจบเร็วไงครับคือไม่ได้นึกว่าจะมีมิติทางด้านเศรษฐกิจที่รุนแรงแบบนี้ตามมาแล้วไม่นึกว่ายูเครนเนี่ยจะกลืนยากขนาดนี้ครับผมคิดว่านี่คือจุดผิดพลาดเลยค่ะอาจารย์ทีนี้ภาพทั้งมวลนี้เนี่ยเรามาในมุมของผลต่อเศรษฐกิจโลกบ้างนะคะอาจารย์เรื่องพลังงานอ่ะแน่นอนก็ตอนนี้เราก็เห็นว่าราคาน้ำมันพลังงานอะไรทั้งหลายก็พุ่งสูงขึ้นจากกรณีตรงนี้นะคะอาจารย์ประเมินเรื่องของความเสี่ยงต่อภาพของเศรษฐกิจโลกซึ่งกำลังกังวลเรื่องเงินเฟ้อมากๆเนี่ยนะครับจากกรณีนี้มันจะมีผลในด้านใดบ้างอะคะอาจารย์ก็หลักๆเรื่องเดียวหลักๆเลยเนี่ยนะครับคือเรื่องที่ผมบอกว่ายุโรปเขาคงจะต้องลดทอนการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียเขาก็มาแย่งเราซื้อแก๊สธรรมชาติแย่งเราซื้อน้ำมันดิบจากเจ้าอื่นจริงไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้นะครับว่าราคาพลังงานรอบนี้จะขึ้นสูงแล้วลงเร็วผมคิดว่าจะขึ้นสูงและอยู่สูงต่อไปเพราะยุโรปกำลังปรับโครงสร้างการใช้พลังงานที่จะพึ่งพารัสเซียน้อยลงฉะนั้นปัญหามันยืดเยื้อราคาน้ำมันที่สูงเนี่ยจะยืดเยื้อเป็นหลายๆปีรอบที่ผ่านมาเรามักจะเห็นว่าน้ำมันขึ้นไปร้อยกว่าเดี๋ยวก็ตกครั้งนี้อาจจะตกยากนะครับตกยากเพราะประเด็นนี้ตกยากเพราะที่ผ่านมาในการลงทุนในเรื่องของฟอสซิลฟิวเนี่ยต่ำมากเพราะเรามีการกดดันเรื่องCOP 26จำได้ใช่ไหมครับที่เราบอกว่าเราไม่ต้องการให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นฉะนั้น 4-5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยการลงทุนเรื่องของฟอสซิลฟิวเนี่ยต่ำเกินไปมากเลยแล้วอันนั้นเนี่ยมันจะส่งผลว่าถ้าจะไปต้องไปลงทุนขุดแก๊สใหม่หาบ่อน้ำมันใหม่ 5-6-7 ปีนะฉะนั้นครั้งหนึ่งราคาน้ำมันจะสูงอย่างต่อสูงอย่างนี้ต่อไปอีกยาวกว่าที่คิดอันที่สองในเมื่อเราดูตามข่าวธนาคารกลางสหรัฐเริ่มเป็นห่วงว่าเดี๋ยวเกิดมีปัญหาอย่างนี้ก็เลยไม่กล้าขึ้นดอกเบี้ยเยอะเดิมทีจำได้ไหมครับว่าธนาคารกลางสหรัฐนึกว่าจะขึ้นดอกเบี้ย50 basis point ในการประชุมวันที่15เดือนมีนาตอนนี้ตลาดก็คาดการใหม่แล้วทางธนาคารกลางสหรัฐก็ส่งสัญญาณแล้วว่าสงสัยจะแค่25 basis point นี่ปัญหามันไม่ได้ลดลงไงครับปัญหาเงินเฟ้อไม่ได้ลงมันรุนแรงขึ้นด้วยซ้ำแต่คุณขึ้นเนี่ยไม่ได้น้อยลงกว่าเดิมแสดงว่าคุณเลี้ยงไข่เลี้ยงเงินเฟ้อฉะนั้นimplication ที่2ในความเห็นผมก็คือว่าเดี๋ยวปราบเงินเฟ้อปีนี้ไม่จบต้องไปปราบเงินเฟ้อปีหน้าดอกเบี้ยต้องขึ้นต่อไปอีกปีหน้าแล้วขึ้นมากขึ้นไปอีกงั้นประเด็นที่2คือสงสัยเงินเฟ้อจะ higher for longer เอาไว้เดิมนะครับคือหลักๆก็จะมี2เรื่องเนี่ยครับ higher for longer คือราคาน้ำมันอยู่สูงและอยู่ยาวกว่าที่คิดอาจารย์ดอกเบี้ยด้วยและดอกเบี้ยและดอกเบี้ยด้วยก็จะอยู่สูงแล้วก็อยู่ยาวกว่าที่คิดแล้วแถมยังจะเพราะว่าเงินเฟ้อมันสูงไงครับเงินเฟ้อสูงแล้วแถมธนาคารน้ำมันมันจะฉุดให้เงินเฟ้อสูงสูงค่ะฉะนั้นดอกเบี้ยก็ต้องสูงค่ะค่ะเพื่อจะปรับเงินเฟ้อเพื่อปรับเงินเฟ้อแต่ว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดนี่ก็คือจากที่บอกว่าจะเร่งขึ้น
ฟรอนต์โหลด 0.5% ก็กลับกลายเป็นว่าต้องเบาลงละอ่ะเหลือแค่ 0.25% คือมันมีช่องว่างในการใช้เครื่องมือตรงนี้จำกัดมากขึ้นใช่ไหมอาจารย์ค่ะคือถ้าไม่ฟรอนต์โหลดมันก็ต้องไปแบ็คโหลดแบ็คโหลดคือนึกออกไหมครับถ้าไม่กล้าฟรอนต์โหลดเนี่ยเดี๋ยวคุณก็ไปเจอปีหน้าแทนเนี่ยครับคือนึกเดิมทีเลยนึกว่าโอเคถ้าคุณฟรอนต์โหลดปีนี้เดี๋ยวจบเลยปลายปีนี้แล้วปีหน้าก็ไม่ต้องขึ้นดอกเบี้ยไม่ใช่ดีไม่ดีลากยาวขึ้นดอกเบี้ยยาวต่อไป2ปีซ้อนเลยค่อยๆขึ้นไป2ปีเลยแทนที่จะขึ้นให้มันจบๆปีนี้ใช่ไหมเราจะได้จบไม่ใช่สงสัยจะกลายเป็นว่าอาจจะขึ้นไปอย่างเช่นสมมติถ้าฟรอนต์โหลดปีนี้50เบสิสพอยต์แล้วเราขึ้นไปเยอะๆดีมีดอกเบี้ยอาจจะขึ้นรวมทั้งหมดได้แค่สัก6สลึงหรือ2บาทคือก็จบแต่ถ้าคุณยื้อแล้วปล่อยให้เงินเฟ้อสูงดีไม่ดีคุณกว่าจะปรับเงินเฟ้อได้ดอกเบี้ยต้องเป็น 3% ครึ่งแทนที่จะเป็น 2% เป็นต้นนะครับยกตัวอย่างค่ะอาจารย์แทนที่จะฟรอนต์โหลดก็ต้องไปแบ็คโหลดแล้วก็ไปโน่นเนี่ยคอยไปปีหน้าเป็นต้นนะครับอันนี้ต้องดูปัจจัยอื่นๆด้วยนี่ผมยกตัวอย่างว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นที่เราคุยกันเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะทำให้โอกาสอันนี้มันเพิ่มขึ้นนะครับอาจารย์เราเรื่อง QE หรือว่าเรื่องของปรับ balance sheet อันนี้ก็คือต้องอาจจะต้องดีเลย์ไปอีกไหมคะหรือว่าต้องปรับนโยบายไหมคะไม่ดีเลย์ครับอันนั้นเขาจะไม่ดีเลย์ไม่ดีเลย์ผมคิดว่าอันนั้นเนี่ยเป็นยิ่งต้องถอนอาจจะต้องถอนเร็วขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่าอันนั้นมันเป็นมาตรการที่ผิดปกติอยู่แล้วฉะนั้นคุณต้องพยายามดึงอันนั้นออกดีไม่ดีตรงนั้นอาจจะต้องทำเร็วกว่าที่คิดเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวเงินเฟ้อจะมาต่อไปเพราะอย่าลืมว่าอันนี้คือการที่ธนาคารกลางสหรัฐต้องพิมพ์เงินสมมติว่าไม่ยอมลด balance sheet ใช่ไหมครับเวลาพันธบัตรหมดอายุก็ยังต้องไปซื้อมาเติมอีกเนี่ยจริงไหมครับซื้อมาเติมสิ่งที่หมดอายุมา renew มา roll over เนี่ยดีไม่ดีอาจจะไม่อยากทำแล้วฉะนั้นจะต้องลดทอนลดดุลก็คือ balance sheet run off เนี่ยผมคิดว่าอันนี้คงยังต้องทำอย่างต่อเนื่องนะครับค่ะแสดงว่าสภาพคล่องก็จะค่อยออกค่อยๆออกค่อยๆไปหายไปหายไปในขณะที่ดอกเบี้ยอาจจะค่อยๆขึ้นแน่นอนครับแน่นอนค่ะแน่นอนครับคือเนื่องออกไปรอบนี้จะเป็นรอบที่เราเจอสิ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อนคือปกติเนี่ยเวลาธนาคารกลางสหรัฐเขาขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะครับเขาจะขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้นค่ะและดอกเบี้ยระยะยาวจะเป็นตามกลไกตลาดค่ะแต่รอบนี้ดอกเบี้ยสั้นและยาวจะขึ้นไปด้วยกันค่ะเพราะว่าคุณเป็นQE ด้วยคุณไปลดทอนงบดุลด้วยฉะนั้นเราจะเจอดอกเบี้ยขึ้นทั้งเคิร์ฟมากกว่าค่ะอาจารย์นงเคยฟังอาจารย์พูดถึงเรื่องของตอนที่อเมริกาเคยเจอวิกฤตเรื่องเงินเฟ้อสูงๆมากๆอยู่ยุคนึงนะคะอาจารย์แล้วก็ต้องเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบอย่างเร็วมากแล้วก็ไปอยู่ที่ประมาณ18ประมาณนี้ไหมอาจารย์คะอาจารย์ว่าภาพตรงนี้มันคล้ายคลึงกันไหมคะมีจุดเหมือนจุดต่างอย่างไรไหมคะอาจารย์คะไม่น่านะครับเพราะว่าธนาคารกลางสหรัฐเขาน่าจะจำประวัติศาสตร์นี้ได้แล้วเขาคงจะไม่ต้องการให้อันนั้นมันซ้ำรอยฉะนั้นเขาคงต้องตัดไฟแต่ต้นลมผมคิดว่าคงไปไม่ถึงตรงนั้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือยุคสมัยใหม่เนี่ยมีประชากรเราแก่ตัวลงไปเยอะแล้วคนแก่อย่างพวกผมเนี่ยใช้เงินน้อยนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนตอนนั้นที่เรายังไม่แก่เราก็ใช้เงินเยอะเงินเฟ้อก็เลยสูงฉะนั้นโอกาสนั้นจะไม่เยอะเท่าไหร่นอกจากแล้วเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยจะช่วยลดทอนเงินเฟ้อได้พวกอินเทอร์เน็ตพวกการค้าออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยทำให้สามารถที่จะคุมราคาได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเห็นกระบวนการที่คนทำงานสหภาพแรงงานเรียกร้องเงินเฟ้อได้โทษเรียกร้องเงินเดือนขึ้นได้สูงสูงอันนั้นน่ะค่าแรงอันนั้นน่ะจะน่ากลัวที่อเมริกาเนี่ยค่าแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วเดี๋ยวค่อยดูประเทศไทยค่าแรงก็จะต้องมีคนเรียกร้องให้เพิ่มขึ้นถ้ามีค่าแรงเพิ่มขึ้นเราก็รู้ไงครับพอขอค่าแรงเพิ่มแล้วเพิ่มได้ปั๊บสินค้าขึ้นไปคอยพอสินค้าขึ้นไปคอยคนที่เขาเพิ่งขอเงินเดือนขึ้นเขาบอกอ่ะเงินเดือนเขาไม่ได้ขึ้นจริงขออีกทีหนึ่งขออีกทีหนึ่งมันก็ซ้ำเดิมไหมครับไอ้ นี่เขาเรียกว่า wage price spiral อันนั้นแหละครับคือสิ่งที่ทำให้เกิดสถานการณ์ตอนปี1976 1977 1978 1979คือ wage price spiralครั้งนี้อาจจะเกิดได้แต่คงไม่รุนแรงเท่าครั้งนั้นแต่ครั้งนั้นเนี่ยนะครับย้ำนะครับมันต้องสองอันเนี่ยมันต้องไปด้วยกันมันต้องเหมือนกับช่วยกันส่ง
เงินเฟ้อขึ้นเงินเดือนขึ้นค่ะเงินเฟ้อขึ้นเงินเดือนขึ้นมันต้องเหมือนกับแทงโก้ไปด้วยกันค่ะนะครับค่ะอาจาตรยอ์นแตน่ี้เรายังไม่มีเรื่องของเงินเดือนขึ้นยังทไมี่่มเีมืเองงิไนทเดยือนแต่ทีข่ึ้อนเมริกาแล้วแต่เงินเฟ้อเนีท่ีย่อขเมึ้รนิกาไปขึ้เนรื่อยแล้วเงินเฟ้อขึ้นไปจากน้ำมันขึ้นไปอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ใช่แต่เดี๋ยวถ้าเกิดมีความจำเป็นในเชิงการเมืองรัฐบาลบอกโอเคต้องยอมขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำให้เดี๋ยวค่อยดูสิครับแรงกดดันนี้จะมาพวกเราเองเราก็จะรู้สึกงั้นเราก็ยังอยากได้เงินเดือนขึ้นกันทุกคนแหละค่ะใช่ไหมครับแล้ควถ่้าะเราทำสำเร็จเนี่ยนะครับใกล้เลือกตั้งด้วยเนี่ยเราทำสำเร็จเนี่ยถามว่าแล้วผู้ประกอบการเขาขึ้นสินราคาสินค้าไปคอยไหมแน่นอนแนใช่่ไหมนฮอะนค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะอ้าวเราขอแทบตายราคาสินค้าขึ้นไปคอยแล้วเราขออีกรอบดีกว่าค่ะนั่นแหละคราวที่แล้วเป็นอย่างเงี้ยครับโอ้ค่ะอาจารย์ทีนี้ที่เฟดก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเอาล่ะเงินเฟ้อระยะสั้นอันนี้คือภาพนี้คือไม่ใช่แล้วใช่ไหมอาจารย์พูดอย่างนี้คือมันน่าจะค่อนข้างจะลากยาวแล้วก็กดไม่ค่อยอาจจะลงสักเท่าไหร่ด้วยนะคะเดี๋ยวต้องลองดูเฟดประชุมวันที่15สิเขาจะพูดว่ายังไงว่าเขายังจะกล้าพูดหรือเปล่าว่าเงินเฟ้อน่าจะค่อยๆลงผมคิดว่าดีไม่ดีเขาจะเปลี่ยนโทนนะครับว่ามันอาจจะไม่ลงมากโดยเฉพาะถ้ามีปัญหายูเครนแล้วราคาน้ำมันขึ้นอย่างเงี้ยเขาอาจจะต้องยอมรับสภาพค่ะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะบอกว่าเขาต้องขึ้นดอกเบี้ยอย่างระวังไม่ให้เศรษฐกิจมันล้มด้วยไม่ให้สะดุดด้วยอือและยอมให้เงินเฟ้อมันยืดเยื้อก็ได้ค่ะเขาอาจจะยอมบอกเลยก็ได้ครับต้องคอยดูค่ะสเตทเมนต์ของเฟดวันที่15เดือน16เดือนมีนามีนคามคคมรับค่ะอาจารย์ส่วนเรื่องราคาน้ำมันอาจารย์คิดว่าน่าจะไปถึงระดับไหนคะอาจารย์ผมไม่แน่ใจว่าจะขึ้นไปถึงไหนเพราะผมยอมรับผมไม่รู้ว่าไอ้ Demand Destruction Price เนี่ยราคาที่เริ่มทำให้คนซื้อแหยงเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนอันนี้ไม่รู้จริงค่ะๆแต่ผมสงสัยว่าราคาระดับปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ไปได้ยาวเลยไม่เหมือนกับที่ผ่านมาพอขึ้นไปร้อยแล้วเดี๋ยวก็ตกใช่ไหมครับร้อยเดี๋ยวก็ตกค่ะดีดีไม่ดีร้อยแล้วไม่ตกนะครับ100 เหรียญต่อบาร์เรลแล้วไม่ตกแล้วออาจ๋จะค่อยๆขยับขึ้นกันอือค่ะโอเคอันนั้นคือภาพของเศรษฐกิจโลกนะคะอาจารย์อ่ะทีนี้มุมในเศรษฐกิจไทยบ้างล่ะค่ะอาจารย์ดูแล้วคือเรื่องนี้คือสมรภูมิอาจจะไปอยู่ที่ยุโรปยูเครนรัสเซียนะคะแต่ว่าสงครามเศรษฐกิจคือมันก็ไร้พรมแดนนะคะ territory ไม่เกี่ยวกันมีประเทศไทยนี่มีมุมไหนที่เราจะเจอผลกระทบอย่างมากไหมอาจารย์คะก็ผมคิดว่าอันนึงก็คือเรื่องของการนักท่องเที่ยวรัสเซียไม่มีแล้วนะครับคถู่กะไหมครับถ้คาอย่่ะางนั้นค่ะเพราะว่าค่าเงินรูเบิลเป็นอะไรนี้เข้ามาไม่ได้หรอกอืเดิมมทีสมัยก่อนโน้นแต่ปีก่อนที่เขาจะบุกไครเมียนะตอนนั้นหนึ่งรูเบิลเท่ากับ1 บาทตอนนี้3 รูเบิลเท่ากับ1 บาทนะครับคต่อะนนี้ใคช่ไ่หะมเขาไม่มีตังค์แล้วล่ะอืแต่อันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะตอนหลังก็ไม่ได้ค่อยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแต่อย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ครับผลกระทบเดียวกันก็คือว่าราคาพลังงานจะแพงค่ะแล้วเดี๋ยวจะมีแรงกดดันให้ประเทศไทยเราเองก็มีคนจะต้องการขึ้นเงินเดือนขึ้นค่าจ้างค่ะนะครับค่ะเราก็จะเจอปัญหาเดียวกันคราวนี้ของเราจะมีปัญหาเพิ่มเติมตรงที่ว่าตอนนี้รัฐบาลพยายามอั้นรัฐบาลพยายามอั้นราคาพลังงานค่ะใช่ไหมครับค่ะโดยหวังดีว่าในระยะสั้นไม่อยากให้ส่งผลกระทบค่ะกองทุนน้ำมันก็ขาดทุนรัฐบาลก็เฉือนภาษีสรรพสามิตค่ะใช่ไหมครับค่ะแต่ปัญหาคือว่าถ้าคุณทำอย่างนั้นเนี่ยและคุณทำอย่างนั้นไปแล้วเนี่ยคนไทยก็จะไม่ประหยัดพลังงานเท่าที่ควรเพราะราคามันไม่ได้ขึ้นมากค่ะนี่ผมไม่ได้ประหยัดราคาเท่าที่ควรเนี่ยกองทุนน้ำมันคงขาดทุนต่อไปอีกค่ะใช่ไหมครับค่ะรัฐบาลก็จะเป็นภาระนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อคุณยังใช้น้ำมันเยอะแต่ราคามันขึ้นเนี่ยต้นทุนในการนำเข้าก็สูงขึ้นฉะนั้นการเกินดุลบัญชีเดุลสะพัดคุณก็ลดลงหรืออาจจะไม่เกินอย่างที่คาดก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยโอกาสที่บาทอ่อนมันก็จะมีมากกว่าโอกาสที่บาทแข็งครับโอ้ค่ะอาจารย์แต่ปีนี้ประเทศไทยเราก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเทสเซนโกก็ง่ายขึ้นอะไรแบบนี้ตรงนี้ภาพของรายได้จากการเข้ามาของชาวต่างชาตินี่พอจะเป็นแรงช่วยได้ไหมอาจารย์คะเราเปิดแต่เขาจะมาป่ะถ้าเราติดเชื้อวันละ20,000ไม่รู้ห้าหมื่นห้าหมคืื่นอตอนนี้ผมไม่รู้อ่ะถ้างั้นก็ยากนะครับแต่ว่าการคาดการณ์ของสภาพัฒน์เนี่ยคิดว่าจะเข้ามา5.5 ล้านคนค่ะแล้วจะมีรายได้ประมาณ470,000ถ้าจำตัวเลขนะประมาณเนี้ยนะครับ470,000 ล้านบาทผมไปคำนวณเร็วๆนะครับราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้นแล้วการที่เราไม่ยอมปรับราคาในประเทศเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นไปได้มากเลยจะทำให้การต
้นทุนในการใช้พลังงานของเราที่นำเข้ามาทั้งหมดนะครับหมายความว่าทั้งน้ำมันหล่อลื่นและทุกอย่างเนี่ยอาจจะขึ้นได้สัก 20% ซึ่งถ้าขึ้นสัก 20% เนี่ยคนไปดิดลูกคิดดูสิครับไอ้ 400,000 กว่าเนี่ยเท่าๆกันเลยเจ้าเลยโอ้ก็เอามาซื้อน้ำมันได้รายได้คือดีไม่ดีเราจะนำเข้าพลังงานปีนี้รายจ่ายที่ต้องจ่ายทั้งหมดดีไม่ดีอาจจะไปสัก2 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นสัก 20% จากปีก่อนหน้าก็ไอ้400,000 ล้านนี่แหละหมดไปกับตรงนี้พอดีเลยครับมันจะเจ้าพอดีเลยโอ้เป็นต้นค่ะนี่คือความใหญ่ของปัญหาพลังงานสำหรับประเทศไทยเพราะเรานำเข้าพลังงานนี่เยอะมากครับสิ่งที่รัฐบาลควรทำจริงๆเราไม่มีพลังงานของเราเองจริงไหมครับเราไม่มีเนี่ยครับค่ะสิ่งที่รัฐบาลควรทำเกี่ยวกับเรื่องพลังงานอาจารย์คิดว่าควรจะทำยังไงคะก็ต้องถามรัฐบาลนะครับแล้วก็ประเด็นนึงคือว่าในระยะยาวอ่ะคุณจะต้องคิดแล้วล่ะจริงๆปัญหาประเทศไทยมีมาตั้งนานแล้วนะครับว่าแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยหลุมเอราวัณหลุมต่างๆก็มีแก๊สได้น้อยลงไปเรื่อยๆแม้กระทั่งหลุมยาดันนะเขาก็จะส่งแก๊สจากพม่าให้เราลดลงไปเรื่อยๆจริงไหมครับเราก็ตัดแก๊สตอนนี้เรากำลังใช้แก๊สที่แพงขึ้นเรื่อยๆคือ LNG Liquefied Natural Gas อย่างที่ผมได้ฟังเมื่อกี้เราก็ต้องใช้นี่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ต้องลงทุนตรงนี้เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแล้วจะใช้พลังงานทางเลือกหรือเปล่าถ้าจะใช้ก็ต้องลงทุนต่างๆเราทำหรือยังทำไปแล้วเป้าหมายมากน้อยเท่าไหร่จะได้รู้กันเป็นต้นนะครับหรืออยากจะหาพลังงานอื่นๆในภูมิภาคอย่างเช่นไปเจรจากับเขมรเรื่องพื้นที่ทับซ้อนจะได้ขุดเจาะแก๊สแล้วก็แบ่งกันหรือที่มาเลเซียก็มีพื้นที่ทับซ้อนซึ่งตรงนั้นน่าจะมีแก๊สธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะไปใช้นโยบายไปขับเคลื่อนได้แล้วก็ไปเร่งคุยกับเขมรคุยกับมาเลเซียเพื่อให้ได้มาซึ่งพื้นที่ตรงนั้นเพื่อจะได้เจาะแก๊สหาแหล่งใหม่ๆเป็นต้นนะครับค่ะส่วนเรื่องของการอุดหนุนหรือว่าพยายามที่จะมีเพดานเรื่องราคาพลังงานอะไรตรงนี้ก็เป็นนโยบายที่ควรจะทำต่อไปไหมอาจารย์อันนั้นไม่ใช่นโยบายครับนั่นเป็นปัญหาเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นระยะสั้นไม่ใช่แก้ปัญหาระยะสั้นก็ควรทำให้ราคาผิดถูกผิดปกติค่ะมันไม่ใช่แก้ปัญหาครับคือเราคุยกันมาตลอดคือเราบอกว่าพลังงานราคาจะแพงแต่อันนั้นบอกว่าจะทำเพื่อน้ำมันราคาพลังงานราคาถูกผิดปกติอันนั้นไม่ใช่นโยบายนะเห็นผมนั่นคือมาตรการระยะสั้นระยะสั้นนั่นค่ะอาจารย์ตรงนี้มันเป็นส่วนที่มาเกี่ยวกับเรื่องของอัตราเงินเฟ้อประเทศไทยที่โอ้โหหลายๆท่านก็บอกโอ้เงินเฟ้อบ้านเรายังต่ำถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านหรือว่าไปเทียบกับทางฝั่งอเมริกานั้นเงินเฟ้อเรายังต่ำอยู่ในกรอบล่างซะด้วยซ้ำอะไรเงี้ยนะคะอาจารย์คิดว่ามันเกี่ยวไหมหรือว่ามันทำไมเงินเฟ้อบ้านเรามันออกมาเหมือนมันไม่ค่อยสอดคล้องกับความรู้สึกประชาชนเลยค่ะอาจารย์อันนั้นก็ต้องไปดูตัวเลขนะครับซึ่งผมคิดว่าไม่ว่าจะว่ายังไงก็ตามเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยแรงกดดันเงินเฟ้อก็จะมีแต่จะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าดีไม่ดีรัฐบาลในสุดแล้วก็คงอั้นไม่ไหวเรื่องของพลังงานนะครับแล้วในที่สุดแล้วมันก็จะมีผลต่ออย่างที่ผมเรียนที่ผมว่าเป็นห่วงก็คือว่าเดี๋ยวจะต้องมีแรงกดดันให้ขึ้นเงินเดือนค่าจ้างขั้นต่ำซึ่งเข้าใจนะครับว่าเศรษฐกิจก็ไม่ดีหลายคนก็ทำงานเงินเดือนก็ไม่พอก็อยากจะให้มีนี่เกิดขึ้นแต่อันนี้มันจะไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจริงๆเพราะว่าในระยะยาวจริงๆแล้วเนี่ยผลิตภาพหรือ productivity เนี่ยสำคัญที่สุดถ้า productivity สูงยังไงเงินเดือนก็ต้องขึ้นนะครับแต่มันก็ไม่สามารถแก้ปัญหาระยะสั้นได้ซึ่งหลายคนบอกว่าแค่โควิดก็จะแย่อยู่แล้วนี่ส่วนตัวก็เยอะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วทำไมเงินเดือนไม่ขึ้นเลยอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นปัญหาระยะสั้นที่จะต้องแก้ด้วยมาตรการทั้งระยะสั้นแล้วก็นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนโยบายฟื้นเศรษฐกิจนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่เหมาะสมนะครับอย่างทันท่วงทีด้วยซึ่งตอนนี้มันมีแต่คนละครึ่งใช่ไหมครับแล้วก็มีแต่อุดหนุนพลังงานย้ำนะครับนี่ไม่ใช่นโยบายสำหรับผมนะนี่คือมาตรการระยะสั้นครับค่ะอาจารย์เราเรื่องดอกเบี้ยของไทยล่ะคะก็อาจจะต้องปรับขึ้นเร็วกว่าที่คาดการไว้เดิมหรือไม่คะอาจารย์ผมเชื่อว่าแบงก์ชาติจะพยายามไม่ขึ้นดอกเบี้ยให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นะครับตราบใดที่ค่าเงินบาทไม่อ่อนอย่างรุนแรงเนี่ยนะผมคิดว่า
เขาจะอย่าไปขึ้นเลยดอกเบี้ยเพราะรับรองเนี่ยถ้าขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะครับค่ะผมจะสงสัยว่าเศรษฐกิจเรามันไม่ได้ฟื้นอย่างแข็งแรงพอคเจ่ะอขึ้นดอกเบี้ยนิดเดียวดีไม่ดีสะดุดใช่อไหืมอครับอันที่หนึ่งแล้วก็ต้องยอมรับว่าในมิติทางการเมืองต้องยอมรับนะครับผมคคิ่ดะว่าลองขึ้นดอกเบี้ยสิเป็นจำเลยสังคมทันทีอืครับมค่ะแล้วปีนี้คือเศรษฐกิจไทยเราก็อาจารย์ว่าจะโตได้3-4%ประมาณนี้พอไหวไหมคะถ้าเอาเรื่องยูเครนเข้าไปรวมด้วยเรื่องรัสเซียเข้าไปรวมด้วยต้องประเมินใหม่ไหมคะอันนี้ต้องขึ้นอยู่ทางสภาพัฒน์ประเมินนะครับแต่ผมสงสัยว่าตัวที่จะ drag เนี่ยก็คือราคาน้ำมันที่สูงขึ้นทำให้การนำเข้าน้ำมันเราสูงขึ้นแคล้่วะการนำเข้าที่สูงขึ้นเนี่ยมันลบจาก GDP คครับ่ะค่ะออืย่างทมี่ผมบอกเมื่อกี้ถ้าเกิดต้องนำเข้าพลังงานแล้วค่าใช้จ่ายในการนำเข้าพลังงานต้องสัก400,000 กว่าล้านเพิ่มขึ้นเนี่ยค่อะันนี้ก็2%ของ GDP แล้วนะครับอือหืเอดี๋ยวมันกินไปสอกงิเนปอร์เซไป็นต์กว่าแล้วค่ะตัวเดียวครับค่ะที่จะบอกจะโต3% 4%เนี่ยถ้าแค่ตรงนี้ตัวเดียวเนี่ยดึงให้คุณหายไปได้เกือบครึ่งหนึ่งอะครับอืมเพราะฉะนั้นแรงที่เหลือที่ยังไม่ลบตัวนี้คือก็ต้องพยายามมากๆต้องมีประสิทธิภาพสูงมากๆถึงจะไปกันถึงได้ถึง3-4%นั่นเองใช่ไหมคะอาจารย์โอ้ใช่ครับค่ะเอาละค่ะวันนี้เราได้หลายแง่มุมครบถ้วนรอบโลกเลยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะยินดีครับ